โอเคเปิดดิเปิดดิเปิดดิก็เปิดสิครับเปิดเคยเอาไปเถอะนะครับเนี่ยผมในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า MC By Cover Craft นะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยวันนี้นะฮะเราจะมาเล่น Minecraft ในเซิร์ฟนี้กันนะครับผมเนี่ยตอนนี้คนออนเยอะเลยอ่ะตอนแรกได้คนออนคน2คนคุณบอกว่ากูเป็นเกย์เหรอพี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยโอ้รู้ก็เป็นเขารู้เป็นชาติเลยนะเฮ้ยมึงเป็นเกย์เฮ้ยครับตรงนี้จะเป็นเลือกฉายานะผมนะก็เป็นเหมือนเซิร์ฟทั่วไปเซิร์ฟปกตินะผมนี่มีฉายาสายฟรีแล้วพวกนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้ไหนๆอะไรวะเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นเพศเลือกเพศเกย์ป่ะเราเป็นเกย์ป่ะแน่นอนได้งั้นเฮ้ยม่อนกดเกย์พี่กดตุ๊ดได้มีอันนี้เลือกฉายานะผมเลือกฉายาเหมือนเดิมนะครับพาพี่มาฉายาโอเคอันนี้ไอเทมออนไลน์นะผมก็คือว่าอันนี้คือแบบเราสามารถที่จะมาเอาบัตรออนไลน์ตรงนี้ได้นะผมนะซึ่งตรงพวกนี้จะเป็นพวกบัตรออนไลน์ต่างๆแล้วก็สามารถเอาโปรเทคได้รับได้ทุก3วันนะจ๊ะเป็นเหมือนของฟรีของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมตัวนี้ระบบซื้อยศนะครับนะก็จะเป็นที่นี่เกะกะจังวะใครวะนี่คือระบบซื้อระบบของยศนะผมนะว่ายศมีอะไรบ้างมันยศคนรวยยศอาทิตย์ยศแสงม่วงแล้วก็ยศเทพทูนะครับผมคือแต่ละยศก็มีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับนะเช่นยศคนรวยเนี่ยก็จะมีความสามารถผมสามารถคือรวยนะฮะก็รวยก็รวยอ่ะนะก็ไอดีผมเข้าไม่ได้ผมก็ต้องมาเล่นไอดีเนี่ยครับผมบ้านกูก็มีแล้วแหละแต่ว่าตรงนี้เป็นไอเทมนะครับนะเป็นไอเทมฟรีนะผมซึ่งเราสามารถมาเอาไอเทมฟรีไว้ไอเทมฟรีตรงส่วนของตรงนี้ได้นะฮะพี่เขาจ้างมาเท่าไหร่วะจะชดเกาะก่อนนะจ้างเท่าไหร่เป็นพันอ่ะเจ๊พันเลยว่ะพันเลยพี่พันพร้อมพันลบ700โอ้ยผมนึกว่าพันลบล้ำคือตรงนี้จะเป็นตรงส่วนของเราวะคุณต้องมีเวลก่อนเอนชานได้นะครับผมสามารถไปเวลหาเวลก็ได้มั้งมีปะต้องมีอยู่ปะไม่มีตรงนี้คือที่เอนชานฟรีนะฮะโอเคไปกันต่อดีกว่าคือที่ซ่อมโอเคตรงนี้เป็นที่ซ่อมปะน่าจะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นเหมือนดูของในตลาดก็คือครับ A H Shop นะครับผมนะก็แบบก็ปกติอะเนาะ A A H ตอนนี้ยังไม่เคยมาเลยชอบเนี่ยครับผมครับ A H Shopพี่กูทำไม่ได้วะช่างมันเถอะกดกล่องอ่ะกดกล่องได้เลยกดกล่องได้เลยเหรอกล่องได้เลยเหรอใช่กดกล่องได้เลยใครอ๋อนี่ก็มีคนขายโซแซนอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะก็เหมือนว่ามีคนมาขายของตามปกตินะครับผมนะตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเติมเงินหรือพอยต์ก็คือแบบว่าทำไมคนไล่ตามกูจังอีแบทแมนด้วยมึงบอกไปดิมึงบอกไปดิกูตัวปอมไอ้สัตว์จะมีใครเชื่อไม่ได้ทับบีก็ไม่ได้ตัวปอมนี่นะผมเป็นเติมเงินซื้อพอยต์นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนของไปซื้อพอยต์นะผมเช่น50บาทนะครับก็จะได้แอปเปิลทองอีชาร์ท50อันนะผมขวานก็จะได้มีขวาน50บาทอยู่นะครับอันนี้ธนูนะผมธนูเมาส์ยังแหลกแตกสวยที่อันนี้ธนูเบิร์นนะฮะก็จะเป็นธนูแนวเบิร์นเบบี้เบิร์นนะจ๊ะคือว่าดาวเนี่ยเขาเรียกว่าต้องใช้เงินทั้งหมดคือ50พอยต์อย่างเงี้ยไปใส่4อันนะผมได้ธนูเบิร์นมานะครับประมาณนี้นะจ๊ะนี่ที่ขุดดินนะผม50บาทธนูแตกอันนี้พรั่วนะตอนนี้ผมก็มีหมดละกับทุกชิ้นนั่นแหละเพราะว่าผมเติมจริงเหรอนี่นะครับอันนี้จะเป็นดาบเขาเรียกว่าดาบอหังการนะผมนะก็พี่ดาบผมชื่อโหดมากเลยว่ะชื่ออะไรวะแบกผีหนีสงครามผมบอกดาบนี้มันดาบพี่เฟรมมันนี่ว่ะดาบอะไรมีเกาะด้วยเลยเกาะบุยเกาะบุยเกาะบุยบุยนี่มันเกาะบุยบุยนี่ว่ะครับมาตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็น NPC นะผมก็คือว่าสามารถแลกเชือกจัดสัตว์ได้นะผมนะก็คือว่าเราสามารถที่จะจัดสัตว์เลี้ยงยังไงก็คือว่าต้องแบบว่าเอาเนี่ยไปโคตรถูกเลยเอาไปตีอ่ะเออข้าวกับอ้อยมาแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงไปตีเอ้ยเอาไปตีเสร็จแล้วนะผมแล้วก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็มาขุมมาขี่อย่างนี้ได้นะฮะใช่นะครับผมว่าเหมือนกับเซิร์ฟทั่วไปนี่นะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเควสตรงส่วนของเควสนะครับผมนะก็ตรงนี้จะมีความสามารถของเควสต่างๆนะครับผมไปทางไหนเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นเควสที่มันจะให้เรานะครับในเช่นตรงนี้ก็จะเป็นได้รับธนูดีว่ามาก็คือว่าเควสพวกนี้คือของฟรีเล่นฟรีก็สามารถมาเอาเควสได้นะครับผมนะเห็นป่ะเล่นฟรีก็โหดได้นะนี่นะผมไอแอมแฟลชนะก็คือต้องเอาคอมโบสโตนกับบล็อกอัพโคนะครับมาค่อยๆแลกนะครับผมแล้วจะได้เคลเดอะแฟลชเลยประมาณนี้นะผมก็คือว่าเกาะแมมควานเทพที่กุฎเทพดาบหัวฮ้อนหัวฮ้อนคือแล้วพี่จะไปหัวร้อนนี่จอมเวทมีจอมเวทนะจอมเวทนี่มันแลกอะไรได้เนี่ยไม่รู้ดาบแห่งเพิงเทียบสร้าง007ดาบไม้กายสิทธิ์เป็ดไม้กายสิทธิ์ด้วยพี่มีเป็ดน้อยด้วยวะไหนวะหมวกกระจกเป็ดน้อยไหนเนี่ยมันดูสิเนี่ยเป็ดน้อยเนี่ยเป็ดน้อยดูจางลายมนต์ดำพี่ดาบเชื้อปรางเฮ้ยสกินคุณนายคุ้นๆน่ะสกินก็คุ้นป่ะรู้สึกคุ้นอย่างเงี้ยดาบเชื้อปรางคุณจะกินใครอ่ะสกินใครอ่ะไม่รู้จักเลยเนี่ยเฮ้ยครับมาตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นหาสัตว์เลี้ยงจากดำแนมอะไรคือดาบดำแนมวะ
นี่ปู่ไอ้มีปู่ซ่าด้วยปู่ซ่าดับปู่ซ่าไอ้ขวานปู่ซ่าปู่ซ่าขวานปู่ซ่าอีระบายครับอันนี้โอเคอยู่นะนี่มีอะไรผมแบนเซิร์ฟนี้แล้วนะผมไม่ถ่ายนะผมพอเดี๋ยวผมคืนตังค์แล้วทำไมวะดูดิเล่มนางเอกเฮ้ยไหนพี่คนไหนวะมึงนะไม่อัดละนะคืนตังค์นะพิมพ์ดิคืนตังค์นะนี่ไงก็เป็นแบบนี้นะพี่ดูดิบอกว่าเล่มนางเอกอ่ะมึงก็จะไปสนใจแม่งเออให้แม่งพูดไปนะเด็กน้อยโอ้โหไอ้เหี้ยพี่ผมรับไม่ได้อ่ะพี่ผมรับไม่ได้อ่ะพี่มึงจะต่อยกูไปละเฮ้ยผมรับไม่ได้อ่ะพี่มึงจะต่อยกูไปละเล่นนางเอกไอ้สัตว์ผมว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องทิ้งเซิร์ฟจริงๆว่ะโหฟาดโหฟาดผมถือว่าเราต้องทิ้งเซิร์ฟนี้จริงๆว่ะผมต้องคืนตังค์แล้วล่ะผมขอคืนตังค์นะพี่นะไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมรับอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผมเป็นคนอ่อนไหวต่อเรื่องพวกนี้เงาเล่มนางเอกไอ้สัตว์อยากได้เล่มเคยครับอันนี้เป็นไอ้เควสตกปลานะผมนะสามารถตกปลาเอาพวกบัฟโชคราบอะไรอย่างนี้ได้นะจ๊ะเนี่ยใช่ตอนนี้เป็นวาร์ปนะครับผมวาร์ปทำอะไรได้พี่วาร์ปหลายๆอย่างอ่ะมีทั้งวาร์ปเวลวาร์ปมอนเตอร์แล้วก็วาร์ปอะไรสักอย่างวาร์ปสร้างบ้านคุณถามว่าอัดอยู่ป่ะเนี่ยพี่แล้วว่ามันจะด่ากันใช่ไหมเคยครับมีวาร์ป PVP ค่ะไอ้ PVP ดีกว่าพี่ไป PVP เพิ่มมา PVP เหรอกูเข้าไปกูก็แตกสิครับพี่ไม่มีใครฆ่าพี่ได้หรอกมาเลยพี่เหี้ย PVP พี่เอา PVP เร็วนะไปรอก่อนอยู่ไหนเดินโอ้ยแอดขอของก็เดี๋ยวเลยขอของกูแตกไอ้สัตว์กูพี่มึงกากจังวะกูแตกไวพี่ไอ้นี่ก็กากเหมือนกันอ่ะโอ้โหไม่มีใครสู้ผมได้เลยวะขอสักคนได้ไหมกูสู้เดี๋ยวกูสู้ขอก่อนเออโอ้พี่มีคนตายแล้วพี่เนี่ยความสามารถของคนเทพกูมาละกูมาละอะไรคิดว่าเก่งเหรอโอ้ตายแล้วพี่เก่งแล้วไหนมาดิมาดิเอาดิโอ้ยชิบเฮ้ยเอาทำเป็นซาดโอ้ยทำเป็นซาดเลยตายเฮ้ยพี่คิดว่าพี่เก่งเหรอโอ้ดับพี่นี่ดับพันทูเลยนะเว้ยเนี่ยดับแล้วแบกคีนี่ต้องครับเฮ้ยนี่มันหมอพี่เฟรมเลยเว้ยหมอพี่เฟรมมากเลยเว้ยเอ้ยดับแบกคีไม่มีหรอกเว้ยต้องดับทีอะไรอ่ะดับทีโอ้ยตายแล้วโอ้ยวอนมันจะเป็นยังไงวอนทำไรวะพี่วอนมันโหดเลยวะผมเตียนมินไม่ได้อ่ะมันอ่อนแอดมินอ่ะโอ้โหเด็กกระโปงค่ายวินเลยแม่งอัพมาแล้วเนี่ยเนี่ยสมหน้าไหมเอาปะล่ะเอาอะอุ้ยก็ได้นะก็ได้นะจริงมันก็ได้นะไม่ใช่ม่อนไปเหรอเนี่ยฮะไอ้ชิกูฆ่าใครไปเมื่อกี้โอ้โหตายแล้วพี่นะอะไรฮะง่ายจังวะแค่นี้ฆ่าเด็กอ่าทำเป็นซะฆ่าเด็กอุ้ยความรู้สึกครั้งตีมันเอาดิไม่เอาขึ้นเลยเอาละน้องเจ็บปะกูเกลียดเลยป่ะไปต่อเลยพี่เราจะไม่หยุดกันตรงนี้เราหยุดกันตรง PVP ไม่ได้นะเด็กเลยค่ะผมทำไมเราต้องมาหยุดกันตรง PVP ตลอดเลยวะผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาหยุดกันตรง PVP นี่ครับตายไปอะไรดิมีดันเจี้ยนล้าสัตว์นะพี่ล้าสัตว์เลยนะล้าสัตว์อะไรคือล้าสัตว์นี่ครับมีดันเจี้ยนล้าสัตว์ล้าสัตว์ไหนถ้าเกิดถ้าเราเหนื่อยล้าจึงเดือดล้าสัตว์นะฮะอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอนันเจียนล้าสัตว์พี่หยงดูอัพเลยพี่ตีนันเจียนล้าสัตว์ทีหนึ่งไปมอนเตอร์หรือล้าสัตว์เอาล้าสัตว์ล้าล้าอันนี้ล้าล้าสัตว์อัปเดตใหม่ว่ะเฮ้ยไอ้นี่พี่เข้ามาใหม่ดันเจียนนี้ยังไม่มีเลยนะพี่ต่อไปไปนี่ดีกว่าดันเจียนมอนเตอร์ดีกว่ามาปาโอ้โหเดี๋ยวล้าสัตว์แป๊บนึงนี่ครับดันเจียนมอนเตอร์นะฮะอืมเฮ้ยทำไมของฆ่าไก่ไม่ได้วะฆ่าไก่เลยวะมอนเตอร์นะมอนเตอร์ฆ่าไก่ได้เหรอไม่ผมฆ่าไก่ไม่ได้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้เนี่ยใครเข้าดิขอมาโอ้ยนะฟาดคือกวดคลิปอยู่มาไม่หากูงงโอ้ยแล้วมันก็ไม่ตาโอ้พี่กูโดนเหี้ยอะไรเนี่ย
มึงจะไฟเหรอมึงจะไฟเหรอตรงนี้เป็นที่เก็บเวลนะครับผมแล้วก็สามารถมาเก็บเวลจากตรงนี้ได้เก็บเงินก็ได้นะได้ทีละ3บาท4บาทนะถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้ชัวเออได้น้อยเอ้ยพี่เวพี่เวปั๊มมาดิพี่เวมาปั๊มดิเอ้ยนี่ไม่ช็อปเอ้ยมีอีเวนต์แล้วก็อีกอย่างคือใครได้เวลเยอะคือมันจะบวกเลือดด้วยนะใช่เหรอใช่เออบัตรเนี่ยเลือดผมบวมมาแล้วเลือดผมบวมมาแล้วเลือดบวมมาแล้วลอง10เวลอ่ะ10เวลก็จะได้เป็นหลอดนึงโอเคผมนะตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ที่โรงสร้างบ้านกันนะฮะพี่เวมพาไปดูบ้านพี่หน่อยดิบ้านคุณอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่ผมทับผมทับไฟได้ป่ะทับแบบทับไฟแล้วก็แบบได้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 ยัดยูทูบได้ใช่เหรอได้เหรอได้เหรอแอดรอแป๊บรอแป๊บวาร์ปไปไหนบ้านหน่อยเออโอ้โหคือมันจำไม่ได้ไงจำอะไรจำอะไรไม่ได้นะจำบ้านไม่ได้พี่นี่ความจำคนหรือความจำปลาทองพี่เดินไปไกลมากเลยนะเว้ยเด็กก็ยังอุตส่าห์ไปได้พี่ความจำคนหรือความจำปลาทองพี่ถามแค่นี้ดีกว่าถามง่ายๆแค่นี้นะไม่บอกว่าคนที่ผมนึกว่าปลาทองพี่รู้ป่ะเอ้ยโดนไปดิขยับตรงนี้ก็จะเป็นตรงปลาทองที่มันชอบพูดว่าพองเว้ยหยาบคายมันคนอย่างเงี้ยครับอะไรครับว่าพองไม่ใช่ใครหยาบคายด้วยอย่างเงี้ยครับนะน้องก็ดูไว้นะครับผมเนี่ยเป็นคนดีไม่เหมือนกับฟีเฟมคนหยาบคายเอ็ดฝากกูไปบ้านหน่อยเอ็ดบอกแป๊บนึงอีดอกกูกำลังหาบ้านบ้านกูไม่เจอบ้านมึงอยู่ไหนยังไม่รู้เลยมึงจะให้กูหาบ้านมึงแต่มึงไม่บอกว่าบ้านมึงอยู่ไหนไหนเขาไม่ยันไรฮะโอ้โหสำหรับนี้ก็มีแอดคนเดียวก็ไม่ต้องไปเรียกอะไรมันมากนะครับนะเด็กกระโปงครับผมทำไมวะมันมีแอดคนเดียวไงได้คนช่วยมันที่เติมเซิร์ฟนี้แล้วก็จากต่อแอดก็ใจดีมากจริงๆนะคือกูเติม50บาทเว้ยกูได้ทั้งขวานบิ๊กแอ็กแล้วก็ได้ทั้งดาบด้วยดาบ500ทำไมอ่ะคือต่อราคาไม่ได้เหรอต่อราคาแม่งไอ้เหี้ยสามารถแอดต่อราคาได้ครับทุกคนนะแอดต่อราคาด้วยเหรอคนเป็นกันเองอ่ะเนอะใช่ใช่ใช่สามารถต่อราคาแอดมินได้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากต่อราคาแอดมินนะครับก็สามารถต่อราคาแอดมินได้นะฮะมอนวับมาบอนไหนไหนทีพีเดมอนได้ป่าวะทีพีไปแล้วทีพีไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่บ้านใครอ่ะบ้านพี่บ้านใครอ่ะบ้านใครอ่ะแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยพี่ไอ้บ้านกูเองกูทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ตีไม่ได้เลยเนี่ยนี่บ้านเหมือนกันเนี่ยเจ้าคือง่ายเว้ยคือง่ายเว้ยพังวางโปรเทคเป็นสิบปุ๊บแม่งมาล้อมบ้านกูหมดเลยเนี่ยขยายก็ไม่ได้ดูดิเฮ้ยทำไมคำนี้ทำไมเหมือนผมเคยเห็นวะผมเคยได้ยินคำเนี้ยทำโปรเทคเป็นสิบแล้วก็มีคนเอาอะไรมาล้อมบ้านพี่หมดเลยอ่ะไอ้เชี่ยเหมือนผมเคยได้ยินคำนี้นะเว้ยบังเอิญบังเอิญหรือว่ามันเป็นเดจาวูอะเดจาวูบังเอิญเฮ้ยอยู่ว่าเดจาวูป่ะพี่จริงผมเคยได้ยินคำนี้บ้านแต่ละคนดูบ้านแต่ละคนนะคือบ้านเราอยู่กลางหมู่บ้านพอดีเลยนะบอกตรงรู้สึกไงรู้สึกดีว่าที่แบบได้มาจอยกับหมู่บ้านเขาตอนนี้พิกัดนะครับคือ X1100กว่านะครับผมสำหรับคนที่อยากมาจอยหมู่บ้านนะฮะก็มาจอยหมู่บ้านกันได้นะครับเค้าเรียกหมู่บ้านแสนสุขบอกได้เลยแถวเนี้ยต้องเดินไกลเลยนะจากหมู่บ้านจากบ้านพี่เนี่ยเพราะว่าดูล้อมกันหมดเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่ล้อมเหมือนมึงเป็นเขาเรียกแลนด์มาร์คอะพี่คนอื่นแบบเป็นเมืองธาตุอะไรเงี้ยมึงลูกธาตุประมาณน่ะไม่เว้ยแล้วมึงดูบ้านคนอื่นแม่งแบบยังใหญ่อะแม่งอย่างเล็กบ้านมึงโอ้ยไอพี่ทำไมปลูกแตงโมเยอะจังอ๋อจะขายจะขนส่งให้คนบางคนอยู่ครับผมขายดีช่วงนี้ขายดีก็ทดลองบ่อยใช่ไหมศาสตราจารย์อัจฉริยะเขาเป็นอัจฉริยะนุ่นพูดตามพี่นะครับอัจฉริยะเต้ไอ้เหี้ยก็คงจะมีประเด็นด้วยเนี่ยเพราะมึงดีแหละสักวันนึงอ่ะนะก็ถ้าผมเป็นอะไรไปก็อย่าลืมไปช่วยม่วนนะครับผมอัจฉริยะโอ้โหนี่จะอัจฉริยะโอเคก็มีบ้านอยู่ประมาณตรงนี้แหละอะเราไปไหนต่อสินะไม่รู้เล่นแล้วนะความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรต้องทำยังไงเอาไงดีพี่มันแอดบ้านไม่ได้อ่ะต้องมีอารีหรอกเอ้าแอดได้ละเอาเหรอว้ายบ้านกูแล้วทีนี้บอกดิโอเคแอดขอบ้านมันตีได้เฉยๆอ่ะแต่มันเก็บกล่องเก็บอะไรไม่ได้ใช่เก็บกล่องเก็บอะไรไม่ได้เลยเฟรมหน่อยต้องอย่างนี้ต้องพิมพ์อย่างนี้เออนี่จะเข้าบ้านที่เฟรมหรอรอชันหน้าเธอเอามาเหอะเอามาเหอะฉันเธอมันพังบ้านกูแน่ๆเอามาเหอะมันพังบ้านกูแน่ๆเอ้ยอย่าเข้าแล้วค่ะโอ้สุดยอด
สุดยอดและความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรต้องทำยังไงเอ้าแตงโมแตกเอ้าแตงโมแตกแล้วเอ้าแย่แต่เก็บไม่ได้นะเก็บไม่ได้อะดีได้เฉยแต่เก็บไม่ได้และความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรต้องทำยังไงเป็นไงพี่รู้สึกว่าดูพิกัดนะครับผมนะตรงนี้นี่แหละพิกัดนี่นะครับพิกัดก็นี่นะครับผมที่อยู่ทางซ้ายนะครับมาจอยกันได้มาจอยกันบ้ากันได้นะตรงนี้แหละเนาะครับผมใครอยากไปทำบ้านแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านกันพอดีแหละเป็นหมู่บ้านเลยพี่หมู่บ้านเลยวะหมู่บ้านแหละหมู่บ้านพี่เทียนชีป่ะเฟรมสุดหล่อเฮ้ยเทียนชีโอ้ยพี่มือลั่นโอ้ยมือพี่ลั่นอีกแล้วมือลั่นไปเองมันเจ็บช้ำโอ้ยมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมยังยิ้มได้เงยอ่ะโอ้ยพี่โอ้ยมือลั่นอีกแล้วไอ้มอนใจเย็นมอนโอ้โหพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมโอ้ยมือลั่นหนักโอ้ยคนเฮียเลยเออพี่โอ้ยมือลั่นโอ้ยมือลั่นนึกบอกไปเซิร์ฟนี้สามารถไปนรกได้นะใช่เหรอคือทำประตูนรกอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ก็สามารถไปฟาร์มไปอะไรได้ในนรกได้นะก็หรือบอกก็เหมือนเซิร์ฟเหมือนเขาเรียกอาชีวิตล็อกทั่วไปนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นอาชีวิตล็อกกับเพื่อนหรือว่าแบบมาหาคอมมูนิตี้แปลว่าชุมชนนะฮะก็สำหรับมาหาชุมชนใหม่ๆหรือว่าหาเพื่อนใหม่ๆนะครับผมก็สามารถมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะฮะเซิร์ฟเวอร์ MC Covercraft นะครับผมนะ IP ผมแปะไว้ใน description เลยนะจ๊ะคือตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยหลุดเลยนะบอกได้เลยโอเคเสถียรใช้ได้เลยชัดเจนเป็นไงเป็นไงแม่เขาจ้างกูมาแพ้โอเคครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะจบไปนี้ก่อนนะผมนะก็จะพิงไว้ที่ใต้ description สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะก็เล่นได้นะฮะผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมบ๊ายบายครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นล่ะ